ครับก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำตัวครับว่าอาจารย์จบมาจากไหนแล้วก็สาขาอะไรสาขาอะไรเอาตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาตรีจบชีววิทยานะคะแล้วก็ปริญญาโทจบปริญญาโทในประเทศไทยจบจิตวิทยาพัฒนาการจากประสานมิตรนะคะแล้วก็ไปต่อที่ Catholic University of Leuven ที่ประเทศเบลเยียมจบสาขาจบปริญญาโท Theoretical Psychology คือจิตวิทยาเกี่ยวกับทฤษฎีทุกทฤษฎีในจิตวิทยาแล้วก็จบ Specialization in Cognitive Psychology เป็นประกาศเป็นปริญญาพิเศษเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านจิตวิทยาการรู้คิดและปัญญาแล้วก็จบปริญญาเอกทางด้าน Experimental Psychology จิตวิทยาการทดลองของการทดลองซึ่งในประเทศไทยเราเหลืออยู่คนเดียวก็ในทีมก็เป็นคนเดียวก็กำลังอยากได้ทายาทก็หวังว่าเด็กๆจะได้เป็นทายาทครูนะคะครับผมอาจารย์คิดว่าจุดเด่นของจิตวิทยามทคืออะไรครับแล้วทำไมอาจารย์ถึงมาเลือกสอนที่นี่จิตวิทยามทเหรอข้อแรกเลยในรุ่นแต่ก่อนเนี่ยคนเรียนจิตวิทยาส่วนใหญ่จะเป็นจิตวิทยาการศึกษานะคะหรือจิตวิทยาในแง่มุมของจิตวิทยาพัฒนาการนะคะแต่ธรรมศาสตร์เนี่ยคือจริงๆเนี่ยการเรียนpsychology มันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เป็น education หรือมันเป็นอะไรเราแยกกันชัดเจนธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยเป็น pure psychology คือเป็นจิตวิทยาที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วเราก็สอนในทุกสาขาวิชาซึ่งเป็นลักษณะจิตวิทยาแท้คือเราไม่ได้กึ่งการศึกษาหรือกึ่งทางด้านศิลปศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์แท้แล้วอาจารย์ของเราที่นี่ก็จบในเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาโดยตรงจบมาโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิทยาของเราเนี่ยเราเชื่อมั่นและมาตรฐานของหลักสูตรของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเวลาเด็กของเราไปเรียนต่อปริญญาโทที่ไหนเนี่ยเด็กของเราเนี่ยเทียบเท่าต่างประเทศทั้งสิ้นแล้วเราปรับหลักสูตรของเราเนี่ยทุกแทบจะทุกแผนของเราเนี่ยเราปรับตามลักษณะที่ทุกประเทศเขาอะไรล่ะคะเขามีมาตรฐานเหมือนกันอย่างเช่นแกนวิชาของธรรมศาสตร์เราเนี่ยรับรองได้ไปเรียนที่ไหนเนี่ยแกนของเราไปเรียนมหาลัยทั่วโลกได้ทั้งหมดเพราะว่าแกนอันนี้เป็นแกนมาตรฐานโลกแล้วภาควิชาของเราเนี่ยเป็นภาควิชาซึ่งเรามีคอนเนคชั่นคือเครือข่ายติดต่อกับสมาคมจิตวิทยาโลกนานาชาติซึ่งเขารู้จักเราดีและทุกปีอาจารย์ของเราก็จะไปเข้าประชุมนานาชาติไปเสนอผลงานทางวิชาการเพราะฉะนั้นภาควิชาจิตวิทยาของเรารับรองได้ธรรมศาสตร์เราเนี่ยไปที่ไหนเขารู้จักนะคะครับผมหลายๆคนนะครับอาจสงสัยว่าทำไมจิตวิทยามทเนี่ยถึงไม่เป็นคณะทั้งๆที่ก่อตั้งเป็นที่แรกๆของประเทศครับโอ้โหแค่ดูแลเด็กในภาคเนี่ยนะ ก็แย่แล้วถ้าเป็นคณะเนี่ยมันจะต้องไปบริหารจัดการเรื่องอะไรเยอะแยะเป็นอย่างนี้ค่ะให้คนอื่นก็ช่วยเราทำจะดีกว่าไหมคะแล้วเราก็ดูแลเด็กเราได้ดีที่จริงก็มีหลายคนนะคะแล้วที่จริงอ่ะเมื่อตอนเราทำแผน7ตอนนี้แผน11แล้วนะเมื่อตอนเราทำแผน7เราก็มีแนวโน้มว่าอยากจะทำคณะแต่พอเรามาดูแล้วถึงเนื้องานมันไม่ใช่เรื่องการเปิดเป็นคณะหรือเป็นภาคเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงแค่ว่าการบริหารจัดการรูปแบบการบริหารจัดการแต่ถ้าเราเป็นคณะเนี่ยเราจะต้องมีคนมาทำเนื้องานการบริหารมากมายแต่ถ้าเราเป็นภาคเนี่ยเราจะดูแลนักศึกษาได้ดีกว่าเพราะเราก็ยกภาระเหล่านั้นให้คณะศิลปศาสตร์เป็นคนช่วยดูแลเราซึ่งเขาก็ดูแลเรามาด้วยดีตลอดเวลาแล้วก็ภาควิชาเราก็อะไรล่ะคะสบายตัวมากมายแล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยครูจะบอกว่าที่จริงภาควิชาหรือคณะเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับนักเรียนจบลงไปแล้วมีคุณภาพเทียบเทียมมาตรฐานเขาได้หรือเปล่านะคะนั่นสำคัญกว่าเป็นคณะแต่ไปสมัครเนี้ยที่ไหนก็ไม่มีใครเอามันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมเขาเรียกว่าแข่งกันที่ตึกแล้วนะครับผมแต่ครูบอกได้อย่างนะคะถึงเราจะเป็นภาควิชาแต่เรามีห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดของประเทศนะคะ
ครับผมในสังคมปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีปัญหาต่างๆมากมายนะครับอาจารย์คิดว่าจิตวิทยาเนี่ยมีส่วนช่วยอะไรบ้างโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่ามีอะไรที่จิตวิทยาไม่ทำพออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับมนุษย์จิตวิทยาก็จะเข้าไปทำไมเกี่ยวพันทั้งนั้นใช่ไหมเพราะว่ามนุษย์มันมีจิตเป็นตัวขับเคลื่อนร่างกายเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันมีชีวิตแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องมีจิตวิทยาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไลฟ์มันมีมายมันก็มีจิตวิทยานะคะต้องถามอย่างนี้แล้วครูก็แถมให้อีกข้อนึงคนชอบถามมากยิ่งเวลาใกล้สอบ entrance เนี่ยพ่อแม่เด็กชอบโทรมาหาครูเพราะในฐานะครูเป็นหัวหน้าภาคมายาวนานเนี่ยชอบถามว่าอาจารย์ขาเรียนจิตวิทยาไปแล้วอะไปทำอะไรที่จริงครูก็เลยถามคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากให้ลูกทำอะไรล่ะคะเพราะว่าจิตวิทยาของเราเนี่ยเด็กเราจบไปทำทุกอาชีพที่เกี่ยวกับมนุษย์แม้แต่เกี่ยวกับสัตว์ในปัจจุบันแม้แต่เกี่ยวกับเครื่องกลเดี๋ยวนี้เรามี human factor นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ life เกี่ยวกับ mind เราเกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วครูจะก็ครูมักจะถามว่าบอกมาซิว่ามีอาชีพไหนที่จิตวิทยาไม่ได้มาไม่มีเด็กจิตวิทยาไปทำงานก็หาไม่เจอเราทำทั้งนั้นนะคะทุกชนิดครับผมตามความคิดของอาจารย์นะครับแนวโน้มจิตวิทยาของประเทศไทยเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้บูมมากดูจากจำนวนนักศึกษาที่เข้ามานะคะแต่ว่าปัญหาของเราโดยปกติเนี่ยเราเนี่ยอยากจะบอกคนที่สนใจจิตวิทยามากมีสองชนิดคือชนิดที่หนึ่งก็คืออะไรล่ะคะคืออยากเรียนอยากมีอาชีพอยากทำงานทางด้านจิตวิทยาจริงๆกับประเภทที่สองคือมีปัญหามีอาการทางจิตแล้วก็อยากจะเรียนเพื่อแก้ไขตัวเองแต่เนี้ยอันตรายค่ะเพราะมักจะพบว่าบ้ามากขึ้นแล้วก็จะทำให้อาการแย่ลงเพราะฉะนั้นข้อที่เราคำนึงมากที่สุดก็คือเวลาสอบเข้าหรือเวลาคนจะเข้ามาทำงานในสายอาชีพเนี่ยเราอยากจะตรวจสุขภาพจิตแต่ก็เราก็ยังทำไม่ได้เพราะเขาก็จะหาว่าเราละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนึกออกไหมแต่จริงๆมันเป็นเรื่องอันตรายนะคะมันเป็นเรื่องอันตรายมากแล้วจริงๆเนี่ยจิตวิทยาในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเยอะมากมีคนนิยมไปเรียนสาขานู่นสาขานี้กลับมาทำให้จิตวิทยาของเราแพร่หลายแล้วเดี๋ยวนี้เรามีอะไรล่ะคะเราเรียกว่าเครือข่ายกันทั่วโลกแล้วมันค่อนข้างที่จะอะไรคะเป็นที่แพร่หลายแล้วจริงๆแล้วก็มีการเอาจิตวิทยาไปประยุกต์ในอาชีพเยอะแยะอย่างเช่นไซโคดราม่าจำได้ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้เรียนจิตวิทยาแต่เขามาเรียนเพื่อจะเอาไปใช้ในเนื้ออาชีพเขาก็เยอะอย่างง่ายๆวารสารอย่างเงี้ยนักโฆษณาหรืออะไรเพราะฉะนั้นถามว่าคนสนใจจิตวิทยาไหมสนใจในแง่มุมที่เป็นเมเจอร์เลยเป็นอาชีพเลยก็มีสนใจในแง่มุมที่เอาไปประกอบสนับสนุนอาชีพเขาก็มีเพราะฉะนั้นจะถามว่าคนสนใจเรียนจิตวิทยาไหมต้องถามว่ามันมีหลายเลเวลหลายรูปแบบแต่เรียนทั้งนั้นล่ะค่ะมาแม้แต่หมอดูในปัจจุบันใช่ไหมนะคะเดี๋ยวนี้ต้องมาเรียนจิตวิทยาเพื่อให้รู้ว่าวิธีการที่จะพูดยังไงจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเรื่องซึ่งครูว่าเรื่องของมนุษย์เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่น่าสนใจตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันมีอะไรนะคะการสื่อสารที่มันเป็นไงไวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ความรู้มันแลกเปลี่ยนง่ายความรู้จิตวิทยาเนี่ยเป็นอะไรที่แพร่หลายแต่ไม่ได้เข้าใจแท้จริงซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวครับผมบุ๊กมาถามเรื่องค่ายนิดนึงนะครับผมจับจิตในความหมายของอาจารย์คืออะไรครับจับจิตคือในความหมายของครูใช่ไหมแปลว่าทำยังไงที่จะทำให้คนที่มันเข้าค่ายนี้ได้รู้จักจิตใจของตัวเองได้เอาจับเอาจิตใจของตัวเองขึ้นมาดูซิว่าเราได้ดูแลจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ในสภาวะที่ดียังแล้วจะได้ไปเที่ยวจับจิตของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวช่วยเขาตรวจดูซิว่าเอาแค่ตรวจดูว่ามีสุขภาพจิตปกติยังแฮปปี้หรือยังแข็งแรงหรือยังเพราะจริงๆนี่เป็นอะไรคะนโยบายของ WHO คือเราทำยังไงให้ประชาชาติของเรามีอะไรคะมีความสุขคนจะมีความสุขได้จิตต้องแข็งแรงนะคะตรงหรือเปล่าไม่รู้นะว่าที่เธอสร้างค่ายกันขึ้นมาเพื่อจะไปจับใจน้องเอาให้หรืออะไรนะครับครับผม
มีคำถามในใบสมัครมาถามอาจารย์2ข้อเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้มากเลยในความคิดของอาจารย์นะครับถ้ายายมีขายหอยอาจารย์คิดว่ายายมอยขายอะไรครับขายหม้อเพราะอะไรครับหอยกับหม้อมันต้องไปด้วยกันนะคะครับมันต้องไปด้วยกันแล้วก็ถ้าอาจารย์เจอซิกมันด์ฟรอยด์อยากบอกอะไรกับเขาซิกมันด์ฟรอยด์แล้วกูจะบอกเขาว่าเก่งมากจีเนียสมากนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ไม่ต้องทำให้เราโง่อยู่นานนะคะกว่าจะค้นหาพบในสิ่งต่างๆและถ้าเขายังอยู่เนี่ยครูจะให้เขาเป็นมหาวีรบุรุษของโลกเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะทฤษฎีของแกถึงจะมีใครคริติไซส์แค่ไหนเราก็ยังใช้งานกันอยู่เยอะแยะมากมายไปหมดในแง่มุมแต่อย่าลืมนะคะซิกมันด์ฟรอยด์แกเป็นคนที่เชี่ยวชาญเก่งในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องของการที่เราจะบำบัดรักษาคนที่มีปัญหาทางบุคลิกภาพอย่างไรแต่เราก็จะมีอีกหลายคนซึ่งอะไรคะเก่งและเชี่ยวชาญในงานด้านอื่นนะคะในประเทศไทยเราจะรู้จักน้อยเพราะสาขาวิชาจิตวิทยาที่เรามีน้อยนะคะในต่างประเทศเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้านับเป็นดิวิชันเรามีถึง25ถึง50ดิวิชันเพราะฉะนั้นเด็กบางคนมาถามว่าเขาไม่เห็นอยากเรียนคลินิกไม่เห็นอยากเรียน IO ไม่เห็นอยากเรียนคาวซิลลิ่งเลยเขาจะไปเรียนอะไรโหเยอะมากตอนนี้เรามีจิตวิทยาธุรกิจเรามีจิตวิทยาคมนาคมเรามีจิตวิทยาแม้แต่เรื่องของไซเบอร์เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่เขาอุตส่าห์นะคะอย่างซิกมันด์ฟรอยด์หรือวุนหรือใครก็ตามซึ่งบางทีนักเรียนไปอ่านแล้วนะครับโอ้โหคิดได้อะไรเนี่ยโง่เพราะว่าอะไรเพราะนักเรียนอยู่ในยุคนี้แล้วไปอ่านของเขาอาจจะคิดว่าโอ้โหโบราณคิดอะไรโบราณแต่นักเรียนลองเกิดในสมัยเดียวเขาดูซินักเรียนจะจีเนียสคิดได้อย่างเขาไหมนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกเขาครับผมแล้วสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆค่ายรุ่นแรกด้วยก็ยินดีนะคะถ้าเรียนแล้วจิตปกตินะถ้าจิตปกติแล้วชอบจิตวิทยาครูก็อยากได้หนูๆเนาะมาเรียนจิตวิทยาด้วยกันจะได้ทำให้คนในโลกเรานี่ช่วยคนเรานี่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วไม่ต้องคนอื่นหรอกเอาตัวเองซะก่อนเถอะนะมาเข้าค่ายตอนนี้ทะเลาะกับใครยังนะออกไปจากค่ายนี้แล้วครูก็หวังว่าทุกคนก็จะต้องแฮปปี้นะคะถ้าเผื่อไงก็ฟีดแบ็กมาว่าพี่คนไหนมันทำให้จิตของหนูตกนะคะแล้วครูจะจัดการพี่ให้ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ